สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายเชอร์แมนรุ่น MVC 330นะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการชาร์จแบตเตอรี่นะครับของตัวไมโครโฟนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์ของตัวรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวไมค์เนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นอะไรนะครับฟังก์ชันการใช้งานใช้งานยังไงการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเขาเนี่ยชาร์จยังไงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงของตัวเขานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับก็จะมีกล่องอลูมิเนียมนะครับตัวนี้1อันนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับ1เครื่องนะครับคู่มือการใช้งานของตัวเขานะครับนี่นะครับคู่มือการใช้งาน1เล่มนะครับส่วนด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับไมค์ตัวส่ง2ตัวนะครับแล้วก็เสาอากาศนะครับเสาอากาศ2อันนะครับฐาน 2A เป็นแบบฐานชาร์จนะครับ4ก้อนนะครับสายสัญญาณนะครับแจ็คโฟนนะครับสาย AC นะครับ3เต้าตัวนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จ USB นะครับใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับของตัวไมค์ส่งนะครับแล้วก็แหวนยางล็อกคอไมค์นะครับกันไมค์ลื่นนะครับกันไม่ตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุนะครับของตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วก็ตัวไมค์ส่งเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นอะไรนะครับเรามาดูที่ตัวสินค้ากันนะครับเรามาเริ่มที่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์กันนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยทั้งเครื่องเลยนะครับหน้าๆนะครับก็จะมีวอลลุ่มแบ่งนะครับ A ไมค์ B นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตัวเขาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนช่องนี้นะครับก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับ DC 5 โวลต์นะครับเป็นแบบช่องเสียบ USB นะครับด้านบนนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์กสทช.นะครับขึ้นความถี่ถูกต้องนะครับส่วนไมค์ตัวส่งนะครับใช้วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับมีหน้าจอตรงนี้สวิตช์เปิดปิดไมค์ตรงนี้นะครับหัวไมค์ก็เป็นหัวเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับใช้งานยังไงแล้วก็วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเขาเนี่ยชาร์จยังไงนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับเรามาเริ่มที่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด้านหน้าเขานะครับก็จะมีนะครับสวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับหน้าจอจะขึ้นนะครับโชว์ขึ้นความถี่การใช้งานนะครับคือ804.00นะครับ805.50 นะครับเมกะเฮิรตซ์ด้านนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับปรับวอลลุ่มไมค์ A นะครับแล้วก็วอลลุ่มไมค์ B นะครับแล้วนะครับเวลาเราเปิดไมค์ตัวส่งนะครับก็จะขึ้นไฟ RF ตรงนี้นะครับค้างไว้แล้วเวลาเราพูดไมค์ก็จะขึ้นไฟ AF ตรงนี้สีเขียวนะครับก็พริบตามจังหวะที่เราพูดนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเขานะครับก็จะมีนะครับช่องต่อเสาอากาศนะครับ2เสานะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับตัวเสาอากาศที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีเขี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขี้ยวนะครับจะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตามล็อกเขี้ยวได้เลยนะครับนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกนะครับนี่นะครับทั้ง2อันเลยนะครับนะครับทั้ง2อันเลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับหมุนล็อกนะครับนะครับส่วนช่องนี้นะครับเป็นแบบมิกเอาท์นะครับเป็นแบบเสียบเข้ากับแจ็คโฟนนะครับก็คือสายสัญญาณที่เขาแถมมาให้นะครับในกล่องนะครับเส้นนี้นะครับเสียบเข้าไปนี้ด้านนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะส่วนปลายสายด้านนึงนะครับก็เป็นเสียบเข้ากับลำโพงขยายหรือว่าแอมป์ขยายก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องนะครับเป็นแบบบาลานนะครับไมเอแล้วก็ไมบีก็คือแยกช่องสัญญาณนะครับ2ช่องนะครับเป็นหัวแจ็ค XLR บาลานนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ไมตัวส่งกันนะครับไมตัวส่งเนี่ยไมตัวส่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีนะครับเปิดเมื่อเปิดปลอกไมนะครับก็จะมีช่องใส่ฐาน 2A ตรงนี้นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไมค์ตรงนี้นะครับนี่นะครับสวิตช์เปิดปิดไมค์นะครับซึ่งแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีใช้สำหรับชาร์จ
นะครับชาร์จถ่านนะครับ 2A ตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB นะครับวิธีการใช้งานนะครับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้นำสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับสายเส้นนี้นะครับเสียบเข้ากับตัว receiver นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับปลายสายข้างนึงนะครับเข้าไปเสียบที่ตัวไมค์ส่งนะครับเสียบตรงนี้นะครับวิธีการชาร์จของชาร์จถ่านของตัวไมค์เนี่ยครับเราจะต้องเปิดตัวไมค์ตัวส่งด้วยนะครับถ้าเราปิดไมค์ตัวส่งเนี่ยไฟจะชาร์จไม่เข้านะครับเวลาการชาร์จเนี่ยก็ไฟจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับตัวนี้กระพริบตัวไมค์ส่งก็จะกระพริบด้วยนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ก็จะกระพริบด้วยนะครับเราต้องเปิดไมค์อย่างนี้ไว้นะครับถ้าเราปิดไมค์เนี่ยไฟจะชาร์จไม่เข้านะครับระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอันนี้ผมชาร์จอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงของตัวไมค์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านคุณภาพเสียงนะครับนี่คือเสียงที่ออกจาก MAC330 นะครับที่ต่อกับลำโพงขยาย APS107 นะครับซึ่งลำโพงขยายของ APS107 เนี่ยผมปรับวอลุ่มอยู่ที่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็วอลุ่มตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมก็ปรับไว้ที่ครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีขีดออกนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมาตัวนี้เป็นไมค์ตัวส่งที่ผมพูดอยู่นะครับจะเป็นคลื่นของ 804.00 นะครับเนี่ยคลื่นนี้นะครับนี่นะครับ 804.00 นะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยมีความใสมากๆนะครับเสียงนุ่มเสียงชัดมากๆเลยนะครับไม่มีความแข็งเลยนะครับแล้วก็การรับส่งสัญญาณของตัวเขาเนี่ยสามารถรับส่งสัญญาณได้ถึง80ถึง100เมตรเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานพร้อมกันเนี่ยได้ทั้งหมด3ชุดเลยนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3ชุดขึ้นความถี่นะครับความถี่แรกเนี่ยก็จะเป็น 803.30 เมกะเฮิรตซ์ถึง 805.30 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่คือ1ชุดความถี่นะครับแล้วก็ชุดความถี่ที่2ก็จะเป็น 804.00 เมกะเฮิรตซ์ถึง 805.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับชุดความถี่ที่2คือตัวนี้นะครับชุดความถี่ที่2นะครับแล้วก็จะเป็นอีกชุดนึงชุดที่3ก็คือ 804.70 เมกะเฮิรตซ์ถึง 805.70 เมกะเฮิรตซ์น่าไปชุดที่3นะครับก็คือสามารถใช้งานพร้อมกันเนี่ยในการร้องเพลงหรือว่างานประชุมเนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมด3ชุดขึ้นความถี่เลยนะครับตัวนี้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับก็คือโดยเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไปโดยเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อถ่าน 2A มาเลยนะครับแล้วคือใช้ถ่าน 2A เนี่ยที่เขาแถมนะที่เป็นถ่านชาร์จในที่เขาแถมภายในกล่องนะครับสามารถชาร์จใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อถ่าน 2A มาใช้งานได้เลยตัวนี้ดีเยี่ยมมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไมโครโฟนไร้สายเชอร์แมนรุ่น MAC330 นะครับต้องบอกเลยนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับคุณภาพเสียงของตัวเขาเนี่ยตัวนี้ดีเยี่ยมมากๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมาโดยเฉพาะเนี่ยฟังก์ชันการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยการชาร์จถ่าน 2A เนี่ยตัวนี้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับการใช้งานก็ใช้งานได้จริงนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อถ่าน 2A เลยนะครับเหมาะสำหรับเนี่ยงานปาร์ตี้งานร้องเพลงนะครับหรือว่างานประชุมหรือว่าที่ใช้ไมค์หลายๆตัวหรือว่างานคอนเสิร์ตหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยตัวเขาเนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมด3ชุดเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับทางด้านเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็โรงงานการผลิตของตัวไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับเจ้า MIC330 เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 6,900 บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าจะสนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์เข้าไปที่ @chairman นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ